เรามาดูข้อที่8กันนะคะจากโจทย์นะคะมีค่าเท่ากับข้อใดนะคะเราก็จะเริ่มพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของ4√3 ลบ 5√2นะคะจะเห็นว่า4√3มากกว่า5√2นะคะเพราะฉะนั้นถอดค่าสมบูรณ์ออกมาก็จะเป็นบวกนะคะเราก็จะได้4√3 ลบ 5√2นะคะต่อไป3√5 กับ 5√2นะคะ3√5มากกว่า5√2นะคะเพราะนั้นถอดออกมาก็จะเป็น3√5 ลบ 5√2นะคะต่อไป4√3 กับ 3√5นะคะ4√3น้อยกว่า3√5นะคะเพราะนั้นถอดออกมาก็จะเป็นลบนะคะเราก็จะได้ลบ4√3 ลบ 3√5นะคะทั้งหมดยกกำลัง2นะคะเราก็จะได้4√3 ลบ 5√2ตรงนี้เปิดวงเล็บก็จะเป็นลบ3√5 บวก 5√2ตรงนี้ก็จะเป็นลบ4√3 บวก 3√5นะคะทั้งหมดยกกำลัง2นะคะ4√3 กับ -4√3เป็น0นะคะลบ 5√2 กับ 5√2ก็เป็น0นะคะลบ 3√5 กับ 3√5ก็เป็น0นะคะเราก็จะได้0 กำลัง 2ซึ่งก็มีค่าเป็น0นะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่1นะคะ